ดีครับผมเอาสารพอดีพิมพ์ไปเลยสวัสดีค่ะต้นหัวคลิปมาก็เห็นเขียวอื่นๆเลยสารเนาะเขียวอุ้มทุบเขียวอุ้มทุบเลยคือเขียววันนี้ญาติจะตามใจ PFC คนหนึ่งหลายหลายคนเออคนหนึ่งเลยที่เบาเหนือเคยเขาอ่านคอมเมนต์มามีพี่นึงแต่หลายๆคนวันนั้นสารว่าเนี่ยก็พี่เป็นขอสูตรเนี่ยก็สารขอสูตรผักกาดดองผักดองผักกาดผักกาดดองที่สาวอีสานเคยทำกินในคลิปทำแบบสไตล์เกาหลีไปทำยังไงเออวันนี้ทำให้พี่ดูหน่อยสาวชาเลยจัดให้แม่รองเอาเป็นสไตล์เกาหลีเลยนะสไตล์เกาหลีเลยเออก็มีอย่างแน่สาวชาวันนี้อันดับแรกเลยพวกพี่จะใช้ผักกาดหรือผักอย่างก็ได้แต่ผักกาดล้ำผักกาดขาวก็วิธีที่ทำเหมือนกันหมดเลยแต่วันนี้สาวอีสานใช้ผักกาดออกขุมนิดนึงผักกาดหินเนาะอันดับแรกเลยจะล้างมาให้สะอาดหั่นแล้วก็หั่นเอาตามที่ขอคำที่เขาถนัดจ้ะไม่ต้องสวยไม่หรอกนิ้นไม่ต้องสวยสำหรับใจสั่นไม่สวยจ้ะทำกับข้าวจะไม่ค่อยนิ่นสวยหั่นไปเลยแบบนี้ประการนี้มาเก่งก็อร่อยนะสารนี่มันต้องตากแดดต้องอย่างไรบอกสารต้องตากแดดจ้ะโอ้ต้องเสียเวลาตากแดดเปลี่ยนประเทศไทยเขานี่ต้องเอาไปตากแดดกันเนาะตากแดดให้มันยุบก่อนประเทศไทยเขานะอ๋อนี่สังหารที่หมดพี่สาวอีสานหั่นผักกาดก่อนเดี๋ยวถึงจะไล่วัตถุดิบให้พี่ๆน้องๆฟังคือเพราะว่าผักกาดนี้ต้องทำพักไว้ก่อนจ้ะนี่คือชามที่เขาจะไว้หมักผักกาดดองจ้ะกาดนี่วางลงจ้ะวางลงเป็นชั้นเป็นชั้นนะวางลงเป็นชั้นเป็นชั้นโรยเกลือเข้าไปจ้ะโอ้โรยเกลือเข้าไปโรยเกลือทิ้งไว้โรยเกลือทิ้งไว้แล้วก็ใส่ผักกาดเข้าไปอีกเป็นชั้นอันนี้ทำเหมือนที่เขาดีมันซ้อนเลยเขาดีซ้อนเลยจ้ะเกลือที่ทำแบบนี้คือจะให้มันได้ทั่วถึงแล้วก็อาศัยเกลือทำให้ผักกาดจะยุบตัวลงเป็นกิมจิแบบเร่งด่วนสไตล์เกาหลีอ๋อเป็นกิมจิเร่งด่วนแต่ไม่ใส่พริกป่นไม่ใส่อะไรเนาะแต่สายอีสานไม่ใส่พริกป่นแต่ถ้าเป็นเกาหลีจะใส่พริกป่นเกาหลีจ้ะโอ้แต่เป็นกิมจิด่วนกิมจิด่วนถ้าเป็นกิมจิที่ใช้เวลาเกาหลีจะใช้แช่น้ำเกลือเป็นคืนๆเป็นคืนสองคืนอ๋อแต่นี่แบบดวนที่ร้านอาหารเป็นแบบเอามาเสิร์ฟง่ายๆเวลาเป็นขายกิมจิมดเนี่ยก็ขายกิมซื้อกิมจิไม่ทันใช่แล้วโรยเกลือทิ้งไว้แบบนี้จ้ะทิ้งไว้แบบนี้เลยทิ้งไว้แบบนี้ก่อนอาศัยว่าเดี๋ยวมันจะยุบตัวลงนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้จ้ะนี่อย่างไรวัตถุดิบที่ใช้ในดองผักกาดนี่คืออันดับแรกนี้คือเป็นแป้งสาลีจ้ะแป้งสาลีเตรียมแป้งสาลีเลยนะครับถ้าไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีให้ดูสัญลักษณ์แบบนี้หรือถ้าหาไม่เจอก็ถามพนักงานของซูเปอร์ว่ามิ้นคาลูมิ้นคาลูมิ้นคาลูแล้วก็จะเทียมบดผงชูรสรสดีเกลือน้ำปลาปลามีอีกอย่างนึงสายสารลืมเอามาตั้งน้ำตาลเอาใส่น้ำตาลเพราะว่าสายสารมีน้ำตาลด้วยอ๋อมีน้ำตาลแล้วก็สายสารเตรียมกระปุกไว้ใส่เนาะแต่ไม่กี่วันได้กินเลยสาวชันนี่ที่จริงถ้าเอาออกไปข้างนอกนี่3วันก็ได้กินแล้วโอ้โหถือไว้เลยเนาะจนได้ล่างเหมือนกันน้ำตาลเออแต่ข้อดีของกิมจิแบบนี้คือเก็บไว้ในตู้เย็นได้ตลอดแล้วจะไม่เป็นล้าแต่ความเปรี้ยวก็จะเยอะมากเวลาเขาจะมากินถ้าใช่เก็บไว้ได้นานเขาก็ล้างน้ำก็กินได้เหมือนเดิมจ้ะที่มันเปรี้ยวเนี่ยจะเปรี้ยวเพราะนี่นี่เปรี้ยวเพราะแป้งเพราะเปรี้ยงแต่ถ้าเขาไปอยากให้มันเปรี้ยวเร็วเขาก็ใส่แป้งนิดเดียวแล้วก็ที่เราจะขาดไปได้ก็คือต้องมีเอาไปใส่กระปุกไว้ใส่แล้วนี่ก็คือขั้นตอนการต่อไปนี่เลยจ้ะนี่อย่างเดี๋ยวต้องทำก็คือเอาแป้งใส่ตรงนี้แป้งใส่กระทะไปเคี่ยวกับแป้งให้สุกจ้ะเอาไปเคี่ยวแป้งให้สุกใส่ฉันจะใส่เยอะหน่อยนึงเพราะว่าผักกาดเยอะหน่อยนึงก็ใส่น้ำปกติแหละน้ำเปล่าไงเนี่ยใช้น้ำไปเลยไม่ได้เคี่ยวน้ำพ่อน่าใช่ไหมเคี่ยวตรงนี้นี่จ้ะ
ั้งกระทะเคี่ยวแป้งนี่เลยก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวจนแป้งสุกก็จะอ๋อเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนเออเคี่ยวจนแป้งสุกเลยเหนียวหนืดเคี่ยวให้เป็นแป้งมีนเวอร์จ้าจันถ้าแป้งสุกแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้ะเนี่ยโอ้เกือบจะเป็นเก้าลาเทกเลยนะประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นเลยเกือบจะเป็นเก้าลาเทกเลยล่ะถ้าเคี่ยวไปยังไงเป็นเก้าลาเทกเลยจ้าจันเลยบะเหนือเก้าลาเทกแล้วมันใช้แป้งมันบะเหนือจ้าแล้วบะเหนือก็เย็นมากเปลี่ยนแป้งมีนละแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้มันเย็นจ้ะเนี่ยทิ้งไว้แบบนี้แล้วให้มันเย็นอ๋อทิ้งไว้ให้เย็นก่อนเขาถึงจะมาผสมเครื่องปรุงอีกทีนึงอันดับตอนต่อไปที่ถ้าเขารอให้อันนี้เย็นแล้วก็รอให้ประกันยุบตัวลงเลยนึงกับพักพวกเนี่ยใส่อย่างอีกใส่ได้ทุกอย่างเลยจะเป็นหอมหัวใหญ่เป็นแครอทคุณต้นหอมใหญ่เนี่ยจ้ะนี่ลงได้เลยป่ะเนี่ยลงข้างล่างก่อนนะเขาจะเพิ่มสีสันให้กับพักดองของเขาอีกเพราะว่าร้านอาหารเปิดก็จะเติมสีสันนะสารเนาะแต่ถ้าเป็นเขาอยากให้ว่ากินให้มันนี่ก็คือถ้ามีวัตถุดิบพวกนี้ก็ใส่ใจประกาศเลยก็ได้ถ้ากินประกาศเลยก็ได้จะทำกินเองแต่อันนี้ทางร้านอาหารเพิ่นเนาะก็แต่งให้มันสวยแล้วสายสารจะออกตัวก่อนเลยจะพี่ๆน้องๆอยู่ในเกาหลีก็จะเคยทำกิมจิมากันหลายๆคนก็จะบอกว่าไม่ได้ทำแบบนี้นะสาวอีสานแต่นี่เป็นสูตรเล่งเดียวของทางร้านสาวอีสานสอนมาบอกสาวอีสานแต่ละร้านก็เหมือนกันร้านคุณทำแบบนั้นคุณจะไปเจาะจงว่าของคุณก็ถูกอย่างก็ถูกตามสูตรของเขาร้านคุณอาจจะไม่ตรงสูตรก็มีบอกแต่ถ้าส่วนมากที่มันเหมือนกันนะเขาต้องใช้ลูกสาลี่ด้วยใส่ลูกสาลี่และหอมหัวใหญ่ปั้นอีกครั้งนึงแม่นก็แม่นด้วยอันนั้นคือสำหรับสูตรที่แบบเขาบ่ให้ยากให้ทางร้านเขารสชาติเปลี่ยนแปลงแต่นี่เอาแบบวัตถุดิบเท่าที่เขามีลูกสาลี่มันก็แพงจะไม่ซินว่าเป็นจำเป็นเลยแม่นด้วยไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้สายสารทำคือเอาตามที่คนดีในร้านคือร้านเบาเหนือที่เปิดร้านอาหารเหมือนกันแล้วครับเพิ่นก็สอนไหมเขาแบบนี้สายสารจ้ะเออเออจะหั่นแบบไหนก็ได้จ้ะเด้อร้องหอมหัวใหญ่ก็อร่อยดีเด้เนาะอร่อยก็หั่นผักไปเรื่อยๆจ้ะแต่หั่นแบบไหนก็ได้เอาสไตล์ที่เราชอบจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เอาที่เราชอบจ้ะแล้วก็หั่นผักรอให้ผักยุบก่อนแล้วก็รอให้แป้งเย็นก่อนถึงจะมาผสมอีกทีนึงจ้ะเนาะเดี๋ยวใส่สารหั่นผักไปเรื่อยๆไปซาวซานเรียบร้อยแล้วครับเคี่ยวจนเย็นแล้วก็หั่นผักนะซาวซานเนาะแล้วก็ผักกาดนี่ผักกาดที่มักมักเกลือนะที่โรยเกลือทิ้งไว้เกลือก็ผักกาดก็จะเข้ากันแล้วนี่เกลือก็จะกลายไปหายไปหมดแล้วเข้าไปเนื้อผักกาดหมดแล้วแล้วนี่เลยแป้งที่เอาไปเคี่ยวเมื่อกี้จ้ะมันเย็นแล้วนะใช่มดนี่บอกฮะใช่มดนี่ถ้าใส่มดเลี้ยวมันก็จะเปรี้ยวเลี้ยวบ่มันใส่มดจะเปรี้ยวเกลือหรือมดจ้าจ้าจ้ามักไหนนี่เลยมันบ่ถ้าผักกาดเราไม่เยอะก็ตักออกอีกแต่ถ้ายังไม่อยากให้มันเปรี้ยวริ้วนะเอาแป้งออกแม่จะใส่มักในเลยอ่ะบอไม่ได้มักในนี่แต่มักเครื่องปรุงนะมักในนี่อ๋อนี่คือแป้งเหรอแป้งสาลีแป้งสาลีเคี่ยวแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมบดถ้าใครอยากเพิ่มความหอมถ้ามีอยู่กับบ้านใช้ไปได้อีกคือขิงบดแต่นี้ไม่มีก็ใส่แค่กระเทียมบดน้ำตาลตันหน่อยนึงโอ้แม่นหน่อยเด้เนาะสองช้อนเอาชูรสเอ๊ะมันคือบอกหวานมันน้ำโน่นนั่นเนาะจ้าสาวอีสานจะไม่ใช้น้ำตาลเยอะจ้ะแต่ถ้าเป็นคนเกาหลีเขาจะใช้น้ำตาลเยอะนิดนึงหวานจะน้ำโอ้นี่พักดองถ้าเป็นพักดองของที่แม่สาวชาติแม่เมาเหนือทำนั่นอันใช่จะเกลือเนาะใช่เฉพาะเกลือแต่นั้นต้องต้มน้ำร้อนดีแต่นี่เขาไม่ได้ต้มน้ำอันนี้มันเป็นพักดองแบบดวนเนาะนี่จะใช้น้ำปลาจะเพิ่มความหอมจากน้ำปลาหน่อยนึงน้ำปลาก็จะไม่ได้ใช้เยอะจ้ะเพราะว่าเขาอันนี้หมักเกลือแล้วนี่อันนี้พักดองสู่สายสารที่พี่เขาทำมาเนาะว่าพักดองสายสารน่ากินมากเลยครับกินที่เขาต้มเขานี่ถ้าจะได้กินเหมือนโจ๊กเออกินเหมือนโจ๊กแหละมันจะพูดถึงว่ามันจะเป็นผักดองทรงเครื่องเนาะเป็นห้องผักดองดวนนะจ๊ะจัน
คือบ้านเฮาน่ะมักบักให้มันแต่มันจะมีกระเทียมมีรสดีไงบ้านเฮามันดอกมันจะบ่มีกระเทียมเลยแปลกๆๆเลยสูตรนี้พี่ขอลองทำดูนะครับเพราะบ้านเหนือสายทานเคยทำกินไทยกินมาไทยนั่งกินไทยข้างนึงเนาะแต่กินอยู่ร้านบ่อยมากๆเลยแต่ถ้าใครอยากกินแบบกิมจิเกาหลีแค่ใส่พริกป่นเกาหลีเติมเข้าไปในสูตรนี้เลยจ้ะนี่แบบด้วนนะนะแบบนี้เลยนี่อันนี้แล้วก็อย่างผักกาดนี่ต้องเอาออกทีละครึ่งทีละครึ่งก่อนจ้ะเพราะว่ามันจะขนไปทั่วถึงถ้าใครกลัวเค็มเกินไปน้ำเกลือที่ลงข้างล่างผักกาดเนี่ยมันจะมีข้างน้ำนี่ก็เอาทิ้งไปแต่เกาหลีส่วนมากเขาจะบอกเอาทิ้งเขาจะใช้ไปด้วยกันเลยเพราะว่าในนี่เขาจะไม่ได้ใส่เกลือเพิ่มอีกแล้วเขาจะใส่น้ำปลาแค่นิดเดียวน้ำปลาใส่จำนักให้มันเข้มข้นไปสิจ้าจานเลยเนาะแต่ละชั้นแต่ละชั้นคือทำเหมือนที่สายสันทำเมื่อกี้จ้ะนี่เขาจะเอาผักกาดชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็เอาผักสีสันพวกนี้ไปชั้นหนึ่งนี่หัวหอมใหญ่แครอทแล้วก็ใบหอมทำไมสาวอีสานถึงไม่ใช่ใบหอมเด็ดไม่ใช่ต้นหอมเพราะว่าช่วงนี้ต้นหอมแพงอเอาที่มันถูกใส่ไปจ้ะนี่ใส่แป้งกับเครื่องปรุงคลุกไปทีละชั้นก่อนคลุกไปดิคลุกไปทีละชั้นก่อนจะมันถึงจะทั่วถึงยังได้กินแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วก็นี่เดี๋ยวเดือกระทะนี่ปักคิดตู้เลยชายจานนี่คลุกไปชั้นแรกชั้นต่อไปอีกไม่ต้องขยำแรงนะจ๊ะจ๊ะต้องขยำแรงคลุกให้มันเข้ากันเด้อเข้ากันใส่ในไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่ผสมไปเมื่อกี้ไปอีกโอ้สูตรดองพักแบบนี้บ้านเหนือเคยเห็นยังไม่เคยเห็นนะครับเนาะคลุกเข้าไปนี่เลยคลุกสาวสารได้อย่างที่เป๊กๆใหม่ๆการทำอาหารเกาหลีสาวสารก็เอามาถ่ายคลิปพี่เขาได้ลองทำมาแชร์ให้ได้ดูกันจะเอาไปฝึกทำกันอันนี้รอบสุดท้ายใส่ลงไปในนี้เลยคือล่างในกระทะเลยโอ้เมื่อกี้เขานั่งดูเบ้าเหนือคือถามจุกจิกยิ่งแรกเนี่ยก็เหมือนพี่เขาแล้วพี่เขาก็เคยเห็นเบ้าเหนือก็เคยเห็นเคยถามว่าที่เบาเหนือยากเข้าใจนะแต่ชาวอีสานทำมาก็คือตามสูตรไปเลยบางคนก็กลัวรสชาติไม่เป๊ะกลัวเค็มเกินไปหรือจางหรือจืดหรือหวานเกินไปก็ให้ชิมตอนที่ผสมแป้งนะจ๊ะชิมไปก่อนอ๋อชิมไปตามก่อนเพราะว่าแต่ชาวอีสานเคยทำมาแต่เราชาวอีสานจะกามือตัวเองได้นี่จ้ะเราใช้กระปุกหรือเปล่าจ๊ะนี่ใช้กระปุกเลยโอ้แค่นี้ฮะแต่ใช้กระปุกทำไปอุ้ยทำไปแล้วเนี่ยทำเสร็จใส่กระปุกเรียบร้อยเอาใส่กระปุกไว้ข้างๆไว้ข้างนอกก่อนคืนหนึ่งอย่าปิดฝาปิดฝาปิดฝาเรียบร้อยหมดเลยเอาทิ้งไว้นอกตู้เย็นคืนหนึ่งนอกตู้เย็นแล้ววันพรุ่งนี้จะตอนเช้าหรือตอนเที่ยงเลยก็ว่าเป็นยังเก็บใส่ตู้เย็นอ๋อแล้วค่อยชิมไปแต่แนะนำว่าถ้ามันเปรี้ยวก็ล้างออกเนาะเพราะว่านี่มันเป็นใส่อย่างก็นี่ใส่แป้งใส่แป้งครับพักดองมันเขาก็ล่ามเหมือนกันแม่บ้านเหนือทำก็ล่ามเหมือนกันถ้าเขาเก็บไว้หลายวันเกินไปมันก็จะเปรี้ยวไงเหมือนพักดองมันเอาละพักดองมันเอาถ้าเปรี้ยวก็เปรี้ยวเกินประกอบแล้วหน้ามันล่างเนาะเพราะผมไม่ได้ใช้สารกันบูดกันเชได้เป็นบ่หรอแต่ถ้าใครอยากกินด้วนเหมือนเมื่อกี้ที่สาวิชาทำก็ไม่ต้องเอาแป้งออกจ้ะใส่แป้งหมดเลยโอ้ใส่เยอะเลยเนี่ยมันจะเปรี้ยวริ้วเอามาใส่หมดเลยป่ะจ๊ะนั่นหมดเลยเดี๋ยวใส่กันจ้ะใส่หมดป่ะนี่เชฟตาเชฟตาไอ้ดิหอมหอมครับใบหอมใส่ได้ไงจ๊ะจ๊ะใส่ได้เดี๋ยวมันก็ยุบตัวลงไปเรื่อยๆจ้ะมันก็จะเป็นประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าสายวิสานทำไมมันไม่มีน้ำคะเดี๋ยวน้ำผักก็จะออกมาเองจ้ะแล้วภายในที่เขาเก็บไว้ในตู้เย็นนะจ๊ะพอเขาเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเขาก็เอาออกมาออกมาแล้วเขาก็เอามาฟื้นข้างล่างขึ้นข้างบนด้วยพลิกกลับด้านกลับด้านคนไปคนมานะเนาะเบาไทยฟื้นแล้วจ้าจันนั่นแหละเอาออกมาดูทุกวันทุกวันก็แต่ทุก
3วันแรกน่ะยังไม่ต้องออกมาดูจ้ะเพราะว่ามันจะยังพันได้เปรี้ยวดอกเพราะว่าเฮาใส่ตู้เย็นไว้ทําไมถึงใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่ามันจะสามารถเก็บได้นานมันบ่ขึ้นหลาหรือเฮาจิ้มไว้ข้างนอกหลายวันก็เปรี้ยวเลยบ่พี่จ๊ะจิ้มไว้ข้างนอกหลายวันมันก็จะเปรี้ยวเร็วมันก็จะเสียมะมันก็จะบ่อร่อยแต่ถ้าเฮาเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเฮาเอามาพลิกดูแล้วก็กินวันละนิดวันละน้อยไปมันก็จะกรอบโอ้แค่นี้ละแค่นี้โอ้คลิปนี้ฝากไว้พร้อมเนาะเรียบร้อยพี่หลายคนที่เพิ่นติดตามคลิปเบาเหนือชาชาในการกินอาหารวันนั้นเนาะชาชาเนาะที่จังก็เขากินจังนะแอมมาเนี่ยโอ้กินหลายคลิปอยู่พี่เพิ่นก็ได้ถามว่าโอ้ผักดองสาวอีสานน่ากินจังขอสูตรหน่อยวันนี้ชาชาก็เลยจัดให้เนาะขอบคุณพี่ทุกคนที่ตามพี่เบาเหนือชาวอีสานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าเบาเหนือชาวอีสานทำอาหารอย่างไปที่ผ่านหูผ่านตาพี่ไปแล้วพี่ก็อยากลองทำกินก็คอมเมนต์มาได้เนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจชาวอีสานนะเด้อครับเด้อนี่ละเรียบร้อยละตั้งไว้ข้างนอกเลยไว้ข้างนั้นไว้นั่นเลยแค่นั้นละจบชาวอีสานฝากบอกพี่หน่อยนะฝากบอกพี่น้องๆทุกคนค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยมีความสุขในทุกๆวันร่ำรวยร่ำรวยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม